สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเล่นเพลงฝนตกไหมของวง Three Men Down บอกเลยว่าเพลงนี้นะคะมีแค่4คอร์ดเล่นได้ตลอดทั้งเพลงใครที่ไม่เคยเล่นอูคูเลเล่มาก่อนคุณจะเล่นได้จากคลิปนี้ค่ะเปิดมาแล้วงอนจริงๆด้วยถ้าไม่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งอ่ะกดรักนะคะก่อนจะไปเล่นเลยนะคะจะต้องตั้งเสียงอูคูเลเล่ของเราให้ตรงซะก่อนหยิบเครื่องตั้งสายมาหนีบไว้จากนั้นนะคะสายที่1สายล่างสุดโน้ตตัว A สายที่2โน้ตตัว E สายที่3โน้ตตัว C และสายบนสุดโน้ตตัว G ค่ะตอนนี้ Apple ตั้งตรงแล้วนะคะปิดเครื่องตั้งใครอยากรู้ว่าตั้งยังไงไปดูคลิปสอนตั้งสายนะคะที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยจากนั้นนะคะเราไปดาวน์โหลดคอร์ดที่อยู่ในอัลบั้มรูปในแฟนเพจที่ Apple ทำเอาไว้นะคะ Apple Show คอร์ดที่1นะคะเป็นคอร์ดที่ง่ายมากๆนะคะมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนจะเล่นได้ก็คือคอร์ด C นั่นเองนะคะใช้นิ้วนางวางไว้ที่สายที่อยู่ล่างสุดเลยนะคะช่องที่3และใช้นิ้วโป้งมือขวาดีดง่ายๆลงมาเลยคอร์ดที่2นะคะก็คือคอร์ด A minor นั่นเองค่ะเราอยู่ที่นิ้วนางใช่ไหมคะตอนนี้คอร์ด C เราจะไป A minor นะคะใช้นิ้วกลางวางไว้ที่สายบนสุดช่องที่2แล้วยกนิ้วนางออกมาค่ะต่อไปเป็นคอร์ด F นะคะเราอยู่ที่ A minor อยู่แล้วไม่ต้องขยับ A minor เลยนะเอานิ้วชี้เนี่ยเติมลงไปค่ะที่ช่องที่1สายที่2วางไว้แล้วดีทุกสายต่อไปคอร์ด G7 เราอยู่ที่คอร์ด F อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนะคะสำหรับนิ้วชี้ค้างไว้ก่อนและเอานิ้วกลางเลื่อนขยับลงมา1สายในช่องเดียวกันค่ะและใช้นิ้วนางที่ว่างๆอยู่นี้นะคะวางไว้ที่ช่องที่2สายที่1ล่างสุดเลยแบบนี้แล้วดีทุกสายบ้าจริงเนี่ยเล่นครบแล้วทั้ง4คอร์ดแต่สำหรับคนที่พอเล่นได้นะคะจากคอร์ด G7 นะคะเราสามารถจะเล่นเป็นคอร์ด G ก็ได้นะคะใช้แบบนี้ค่ะนิ้วชี้นิ้วกลางวางคู่กันแล้วเอานิ้วนางวางไว้ที่ช่องที่3สายที่2ค่ะดีทุกสายแต่ในคอร์ดที่ Apple ทำไว้นะคะจะเป็นคอร์ด C A minor F แล้วก็คอร์ด G นะคะมือใหม่ทั้งหลายจ๋าถ้าอยู่จาก F มา G อยู่มายากให้มาแค่ G7 ก่อนเพราะว่ามันเลื่อนนิ้วมาแค่อจุดแค่นี้เองได้แล้วพอจะไปเป็นคอร์ด C วนกลับมาที่เดิมเลื่อนนิ้วนางลงไปนี่แบบนี้นี่ไงสำหรับวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้เป็นคอร์ด C A minor F แล้วก็ G7 นะคะ4คอร์ดนี้ในการฝึกด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะได้เล่นได้อย่างแน่นอนโอเคจับคอร์ด C เอาไว้เลยนะคะและก็ดีดลง4ครั้งใช้นิ้วโป้งมือขวาดีดลงไปเลย1พอทำครบแล้วเราก็จะเข้าท่อนร้องนะคะว่าฝนตกอีกแล้ว Apple บอกเลยว่าวันนี้จะช้าแบบอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะดูให้จบนะถ้าเปลี่ยนงอนด้วยจุดตำแหน่งที่เปลี่ยนคอร์ดนะคะคือคำว่าฝนเราดีดลงคอร์ด C ครั้งที่1นับไปเรื่อยๆนะคะคอร์ดละ8จังหวะนะคะจากนั้นนะคะจะมาที่คอร์ด A minor ตรงคำว่าคืนโอ้โหนี่บอกละเอียดมากนะตัวเองจากนั้นจะเปลี่ยนคอร์ด F นะคะตรงคำว่าวิทย์ชีวิตนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนคอร์ด G นะคะหรือ G7 นี่แบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่ตรงคำว่านั้นนั่นเองอ้าวมาเตรียมพร้อม3 4 intro 1 2แค่
มือซ้ายค่อยๆเปลี่ยนคอร์ดมาเรื่อยๆมือขวาดีดรักษาจังหวะเอาไว้ลง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 หลายคนประสบปัญหาเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีเพราะว่าคุณใจร้อนเกินไปค่ะมือยังไม่เปลี่ยนเลยตัวเองร้องเร็วเล่นเร็วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนคอร์ดได้ทันให้ทำช้าๆแบบในตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะรับรองทำได้แน่นอนหรือจะทำให้มือขวาของเราเล่นอีกแบบนึงก็คือเปลี่ยนแพทเทิร์นการเล่นเป็นอีกแบบนึงง่ายเหมือนกันแต่แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมถ้ากลัวฟ้าร้องหรือเปล่าถ้าตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปในคืนที่ฝนโปรยลงมาเล่นแบบลงลงขึ้นขึ้นลงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อของคุณกับ Apple Show ค่ะ Thank you for watching บ๊ายบาย